สำหรับเวิร์กช็อปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้กลุ่มเครื่องมือ adjustment ในการปรับแต่งสีนะคะแล้วก็เราจะใช้ channel mixer ค่ะมาช่วยในการปรับเฉดสีนะคะโดยตัวอย่างนี้ก็คือเป็นการเน้นเรื่องของการปรับภาพให้เป็นโทนส้มนะคะหรือว่า orange color ค่ะโดยที่ภาพต้นฉบับอาจจะออกโทนเขียวมานะคะทีนี้เรามาดูวิธีการทำงานนะคะก็คือเราจะใช้โปรแกรม Photoshop นะคะเปิดไฟล์ต้นฉบับก็คือP12 นะคะผลลัพธ์ก็จะได้ประมาณเนี้ยนะคะทีนี้เราก็เริ่มจากเปิด P12 ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะมาใช้เครื่องมือของกลุ่ม adjustment ค่ะตัว channel mixer นะคะติ๊กได้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาตั้งค่านะคะเขาจะมีตัว red green blue เนี่ย ให้ตั้งเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นสูตรที่ออกมาปุ๊บแล้วเป็นส้มเลยนะคะหรือถ้าไหนจะลองเทสดูก่อนเนี่ยการที่เราจะมานั่งปรับให้มันเป็นความส้มที่เราต้องการนะคะมันอาจจะยากหรือไม่ตรงสักทีนะคะลองกำหนดตัวเลขตามนี้ได้เลยนะคะก็เลดเป็น0ค่ะกรีนก็คือบวก200ค่ะบวกก็คือไปทางขวานะคะบวก200ส่วนบลูค่ะเราจะลดค่าบลูไปที่ลบ100นะคะแล้วก็จะได้ภาพที่ออกโทนสีน้ำตาลขึ้นมาละนะคะน้ำตาลส้มๆนะคะส่วนเจ้าตัว channel mixer layer นี้นะคะเราอยากให้มันกลมกลืนกับตัวภาพหลักหรือ layer background เนี่ยแล้วก็มาปรับ bending mode นะคะเป็น lighten ค่ะตัว lighten นะคะโอเคจริงๆมันมีไลท์เทนหลายตัวนะคะแล้วก็ติ๊กเลือกเลยไลท์เทนนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มลูกเล่นนิดนึงก็คืออยากจะดึงความชาโดว์ให้มันดูเข้มขึ้นมานะคะหรือให้ดึงชาโดว์ขึ้นมาอีกนิดนึงก็ขอใช้เจ้าตัว adjustment ของ curve แล้วกันค่ะนะคะแล้วก็ลองดูตรงกราฟเนี่ยขอดึงในส่วนของชาโดว์ลงมานิดนึงเพื่อให้ภาพตรงลำต้นต้นไม้นะคะที่มันเป็นในส่วนของเงานี่มันเข้มขึ้นนะคะนี่คือเสร็จเรียบร้อยค่ะเราใช้2 adjustment นะคะทีนี้ในกรณีที่อยากจะเอาภาพอื่นมาตกแต่งแบบนี้เราขี้เกียจมานั่งใส่ channel mixer ปรับ curve นะคะให้ท่านเปิดรูปขึ้นมาได้เลยค่ะอย่างเช่นจากรูปตัวอย่างนะคะอาจารย์เปิดตั้งแต่ P13 14 15 16 18นะคะเปิดมาเลยอยากจะได้รูปไหนบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการดึงไปใช้กับรูปอื่นนะคะก็เริ่มจากรูปที่เราปรับแต่งเสร็จแล้วอะค่ะเราดึงออกมาให้เขาเป็นหน้าต่างส่วนตัวก่อนดึงออกมาเป็นหน้าต่างส่วนตัวได้เลยนะคะแล้วก็จะเอาไปใช้กับรูปไหนสังเกตเวลาอยู่ที่รูปนั้นนะคะเขาจะมีเลเยอร์โชว์ขึ้นมาก็คือเคิร์ฟกับ channel mixer นะคะให้เลือก2เลเยอร์ก่อนโดยการกดชิปแล้วก็จะไปใช้กับรูปไหนก็คือให้มันเห็นพร้อมกัน2รูปนี้ค่ะเราก็ลากเฉพาะเลเยอร์นะคะที่เราปรับแต่งสี2เลเยอร์นี้ค่ะไปปล่อยไว้ที่รูปฉะนั้นที่รูปนี้มันก็จะเหมือนเอา2เลเยอร์เคิร์ฟกับ channel mixer เนี่ยมาวางที่รูปนี้ด้วยนะคะรูปต่อไปก็เปิดรูปขึ้นมาก่อนกลับไปที่รูปของ orange นะคะเลือก2เลเยอร์แล้วก็ลากมาใส่นะคะรูปไหนอีกนะคะแล้วก็อยู่ที่ภาพต้นฉบับก่อนเลือก2เลเยอร์แล้วก็ลากมาใส่เนี่ยมันก็จะปรับโทนสีให้อัตโนมัติเลยนะคะเราก็จะได้ความรวดเร็วแล้วก็ธีมก็จะเป็นสไตล์เดียวกันหมดนะคะก็จะได้ภาพที่ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะสำหรับภาพที่ปรับแล้วก็เอาไปใช้ให้กับหลายๆภาพได้นะคะก็จะได้ภาพออกมาเป็นสไตล์เดียวกัน